ข้อ3นะคะจงหาคดที่9ของลำดับเลขาคณิต2 4 8 16ก่อนอื่นเราก็มารู้จักกันก่อนลำดับเลขาคณิตเป็นยังไงลำดับเลขาคณิตก็คือเมื่อนำคดที่ n บวก1หารด้วยคดที่ n แล้วจะได้ออกมาเป็นค่าคงตัวเสมอซึ่งค่าคงตัวนั้นเราจะเรียกว่าอัตราส่วนร่วมหรือว่าเป็น r อย่างอันเนี้ยมันเป็นลำดับใช่ไหมคะลำดับเลขาคณิตแล้วก็เอาพจน์ที่ n บวก1ส่วนด้วยพจน์ที่ n พูดง่ายๆก็คือพจน์ที่อยู่ติดกันเอาพจน์ขวาส่วนพจน์ซ้ายออกมาถ้าได้ค่าเท่ากันเสมอซึ่งเนี่ย100ส่วน10 1,000 ส่วน100ออกมาก็ค่าเท่ากันเสมอคือ10เราจะเรียก10นี้ว่าอัตราส่วนร่วมซึ่งเขียนแทนด้วย r แล้วก็เรียกลำดับนี้ว่าลำดับเลขาคณิตแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ล่ะความสัมพันธ์ของมันคือบวกบวกบวกเข้าไปเรื่อยๆมันจะไม่ใช่ลำดับเลขาคณิตเพราะลำดับเลขาคณิตต้องเอาพจน์ที่ติดกันส่วนกันแล้วต้องค่าเท่ากันเสมอฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นลำดับเลขาคณิตนะคะเพราะว่าบวกหรือลบเข้าไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นคูณหารอันนี้จะเป็นความสัมพันธ์แบบบวกลบแล้วทีนี้ลำดับเลขาคณิตก็จะมีสูตรอยู่ว่าพจน์ที่ n หรือพจน์ทั่วไปของลำดับเลขาคณิตคือ an เท่ากับ a 1 r กำลัง n ลบ1การใช้สูตรก็อย่างเช่นพี่บอกว่าหา a 20ก็แทน n เป็น20 a 1ก็คือพจน์แรก r คืออัตราส่วนร่วมก็คือเอาพจน์ที่ตู่ติดกันพจน์ขวาส่วนพจน์ซ้าย n ลบ1ก็คือเอาค่า n ก็คือพจน์ที่เราต้องการลบ1ออกมาถ้าเป็น a 20ก็จะเท่ากับ a 1 r ยกกำลัง19โอเคก็เข้าใจการใช้สูตรแล้วมาเริ่มข้อ3จงหาพจน์ที่9ของลำดับเลขาคณิตจากสูตรนี้ an เท่ากับ a 1 r กำลัง n ลบ1เขาให้หาพจน์ที่9ก็คือหา a 9แล้วก็จะรู้แล้วว่า n เท่ากับ9สิ่งที่เรายังไม่รู้คือ a 1กับ r ฉะนั้นเราจะหา a 1กับ r ก่อนแล้วค่อยเอามาแทนค่าในสูตร a 1คืออะไรคะ a 1คือพจน์แรกก็คือ a 1ข้อนี้เท่ากับ2เพราะ a 1ก็คือพจน์ที่1ก็คือ2ส่วน r อัตราส่วนร่วมก็คือพจน์ที่ติดกันเอาพจน์ซ้ายส่วนพจน์ขวาก็เป็น4ส่วน2ซึ่งเท่ากับ2แต่บางคนอาจจะเอา8ส่วน4ก็ได้16ส่วน8ก็ได้ก็ได้ r ออกมาเป็น2เท่ากันก็ขึ้นสูตรเลย a n เท่ากับa 1 r ยกกำลัง n ลบ1a n คือพจน์ที่ n ฉะนั้นพจน์ที่9แล้วก็ต้องแทนเป็น a 9เท่ากับ a 1คือ2 r ที่หาไว้ก็คือ2ยกกำลัง n ลบ1 n คือ9ใช่ไหมคะลบ1ก็จะเป็น8เพราะฉะนั้น a 9จะเท่ากับ2กำลัง9 2กำลัง9เท่ากับเท่าไหร่2กำลัง9จะเท่ากับ512เราก็จะรู้แล้วว่าเพราะฉะนั้นพจน์ที่9ของลำดับเลขคณิตนี้ก็จะเท่ากับ512สำหรับบางคนที่ไม่รู้ว่า2กำลัง9เท่าไหร่อ่ะคิดว่าน่าจะรู้นะว่า2กำลัง10มันจะเท่ากับ1024ใช่ไหมคะก็1024หาร2เลยก็เป็น512โอเคข้อนี้ก็คือค่อยหาพจน์ที่9จากสูตรตรงนี้เราก็ต้องรู้ a 1กับ r ก่อน a 1คือพจน์แรกเราก็ดูเท่ากับ2ส่วน r อัตราส่วนร่วมก็คือเอาพจน์ที่อยู่ติดกันพจน์ขวาส่วนพจน์ซ้ายออกมาเป็น4ส่วน2เท่ากับ2แล้วก็เอามาแทนค่าก็จะได้คำตอบออกมาว่า a9 เท่ากับ512ค่ะ